ช่วงที่แล้วกับผลงานของโอพีระพลในบทเพลงเอิ้นชื่อเขาให้ชินที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนอกหักได้บาดลึกถึงใจสร้างความประทับใจให้กับเราคณะกรรมการเป็นอย่างมากเก็บคะแนนก่อนร้องจบอยู่ที่299คะแนนทำให้ในตอนนี้ความกดดันทั้งหมดตกมาอยู่ที่ป้าแป้งพลอยชมพูที่ต้องมาลุ้นคะแนนหลังร้องจบว่าโอพีระพลจะสามารถรักษาคะแนนนี้ไว้ได้หรือไม่ตำแหน่งแชมป์กลุ่มเพชรสีชมพูจะตกเป็นของใครถ้าพลาดครับกลับมาลุ้นกันต่อกับเพชรตัดเพชรครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ในกลุ่มเพชรสีชมพูครับโจทย์ลูกทุ่ง2ยุคนะครับตอนนี้น้องป่าแป้งมีคะแนนอยู่ที่597คะแนนครับและโอครับมี299คะแนนครับต้องการอีก299เพื่อจะคว้าแชมป์ไปนะครับเขาจะทำได้หรือไม่ก่อนร้องจบครับทำไว้299หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนมาลุ้นผู้ชายคนนี้ครับจาก299จะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงหรือจะคงที่ครับเพื่อคว้าแชมป์ในกลุ่มนี้ครับเพชรสีชมพูจะไปถึง300หรือไม่ขอคะแนนครับ299ครับโอ้โหโอ้โหชนะกันไปแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแชมป์ในกลุ่มเพชรสีชมพูครับโอครับเชิญน้องปากแป้งลูกมาตรงนี้เลยเป็นอีกคู่ที่ฉิวเฉียดสุดๆนะครับมันมากอ้าวเดี๋ยวเรามาถามคณะกรรมการกันว่าให้คนละกี่คะแนนนะครับอาจารย์โน้ตครับผมให้99ครับ99คะแนนครับพิสุครับ100ครับ100คะแนนครับพุสลาครับ100ครับ100คะแนนครับรวมเป็น299คะแนนนะครับผมอ่ะยินดีด้วยกับโอนะครับมาคุยกับรองแชมป์หน่อยน้องปะแป้งเป็นไงลูกพอฟังพี่เขาร้องแล้วสมกับพี่นายเป็นแชมป์อีหลีเด้ออายเด้ออร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยซื่อๆป่ะเนาะจริงๆชมจากใจเลยแล้วเป็นไงบ้างลูกในมุมของหนูกับการแข่งขันที่ผ่านมาจนมาถึงรอบนี้ของเพชรตัดเพชรถือว่าตัวเองทำได้ดีมากค่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองค่อยๆที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบนะคะแต่ว่ามันก็พอถึงเวลาจริงๆก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลออกมาหนูก็พยายามที่จะแก้จุดนี้อยู่แต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ให้คำแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนูตลอดการแข่งขันแล้วก็ตลอดการเป็นศิลปินที่ผ่านมาค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหนูก็ยังจะเป็นศิลปินที่คอยมอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิมค่ะครับเดี๋ยวให้คุณครูสลาให้กำลังใจน้องปากแป้งหน่อยครับเชิญครับเราเจอเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตั้งแต่เรื่องของการพูดจาต่างๆเราค่อยๆเหมือนค่อยๆจีระไนมาจนวันนี้นี่ครูมองว่าป้าแป้งนี่นอกจากมีความใช่ในเรื่องของการร้องเพลงแล้วนี่หัวใจเริ่มเข้ามาในจุดที่เราอยากได้มันดีขึ้นเรื่อยๆและมาถึงจุดนี้โดยเฉพาะผ่านเวทีเพชรตัดเพชรนี่ป้าแป้งทำได้ดีมากลูกแม้ว่าป้าแป้งจะแพ้พี่โอแต่หนูชนะแล้วก็คือหัวใจของคนฟังครูว่าเขาจะรักหนูมากขึ้นและนั่นแหละจะเป็นตัวการันตีว่าวิชาชีพการเป็นศิลปินหนูจะไปได้สวยแค่ไหนครูหวังว่าหนูจะถูกรักและจะได้รับความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับผมขอให้โชคดีลูกขอบคุณค่ะพี่โอบอกอะไรน้องหน่อยก็อย่างที่ครูได้บอกนะครับก็วันนี้ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเรามาร้องเพลงร่วมกันเรามาสร้างสีสันให้กับรายการนะครับเรายังเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องป้าแป้งครับครับป้าแป้งอวยพรตัวแทนสีหน่อยเขาจะเป็นตัวแทนสีต่อไปนะไม่ได้อยากจะกดดันนะพี่เอาแชมป์ไม่ได้นะสุดยันเลย
คว้าแชมป์ไม้ได้นะน้องบอกแล้วนะวันนี้ขอบคุณน้องป๋าแป้งขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับป๋าแป้งด้วยครับขอบคุณมากลูกสู้ๆครับมาคุยกับแชมป์หน่อยแชมป์กลุ่มเพชรสีชมพูจะเป็นตัวแทนสีเข้าไปชิงแชมป์ต่อไปเป็นไงบ้างครับครับก็วันนี้เกินคาดไม่คิดว่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนสีเนาะไม่ใช้คำว่าชนะดีกว่าเพราะตั้งแต่เริ่มแรกแล้วไม่ได้คิดว่าจะมาชนะใครนะครับก็วันนี้เราทำเต็มที่ที่สุดที่เราทำได้นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เรามาในถึงจุดนี้นะครับไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้นะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆครับครับผมนะฮะเอาละครับและแชมป์ในกลุ่มเพชรสีชมพูได้แก่โอครับเชิญครับฝ่าฟันแต่ละรอบมาถึงรอบนี้นะฮะและแชมป์ของเพชรสีชมพูได้แก่โอยอดเยี่ยมมากๆครับผู้ชายคนนี้นะครับมาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขที่มอบกับพวกเราครับผมชอบโอที่บอกว่าไม่อยากเรียกตัวเองว่าแชมป์ขอเรียกตัวเองว่าตัวแทนของสีวันนี้ตั้งแต่คุณพูดประโยคแรกตั้งแต่เพลงแรกมาถึงสุดท้ายที่คุณพูดนะพวกเราชมกันในใจว่าวิธีการพูดของไม่รู้ว่าจะมารยาหรือจะจริตอะไรผมไม่รู้นะหรือจากห่วงลึกจากซอกหลืบของหัวใจหรือเปล่าไม่รู้ตึงมีเบสตึงด้วยแต่โอพูดเนี่ยซื้อใจมากดูแลตัวเองให้ดีนะสุดยอดลูกปรบมือให้โอหน่อยพูดดีมากยอดเยี่ยมมากครับตัวแทนของกลุ่มนี้นะฮะตอนนี้เราได้ตัวแทนเพชรแต่ละกลุ่มสีมาแล้วนะครับเริ่มกันที่พันจักรพันธ์ครับตัวแทนเพชรสีเหลืองครับกบสุพจน์ครับแชมป์ของเพชรสีแดงครับเต้ยจักรินแชมป์เพชรสีน้ำเงินสันวงศธรแชมป์เพชรสีขาวครับมิวเข็มกีฬาแชมป์เพชรสีเขียวครับและล่าสุดครับโอพีรพลแชมป์เพชรสีชมพูต้องติดตามกันต่อในครั้งหน้านะเป็นรอบชิงแล้วใครจะเป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มแชมป์เพชรสีต่างๆน่าติดตามมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับวงกะลัดแบนด์ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับติดตามกันในครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพชรตัดเพชรสัปดาห์หน้าพบกับเพชรตัดเพชรรอบชิงชนะเลิศเพชรสีแดงเป็นเพชรที่สีร้อนแรงถ้าคิดจะทำคะแนนแซงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมไม่เกรงใจแชมป์สีอื่นอย่างแน่นอนครับถึงแม้นเพชรสีขาวจะธรรมดาแต่ก็มีราคานะกิ้วกิ้วหกยอดเพชรที่ดีที่สุดจะได้ปะทะกันครั้งแรกวันนี้เราจะเริ่มที่โจทย์เพลงคู่ก่อนลาก่อนคนงามความซึ้งความเศร้าความตรงในความซึ้งความเศร้าอยากกลับไปสามดินเจ้าทุกเรื่องราวนี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์ลุงโน้ตคงจะใช้คำว่าชื่นชมมันยังน้อยไปสำหรับหนูสองคนกลายเป็นความลงตัวของการเลือกซึ่งกันและกันมาร้องเพลงนี้การเลือกเพลงและเลือกคู่ที่ลงตัวที่สุดดุเดือดทุกวินาทีเพชรตัดเพชรของจริง